สวัสดีครับเพชรราชาวันนี้เป็นไงบ้างเราไปดูอะไรครับวันนี้ดมหมัดดมหมัดแล้วลูกเกม2ยกแรกนี่เป็นไงบ้างครับไหนเล่าให้ฟังดูสิคิดว่าถ้าครบยกนี่น่าจะผ่านแพ้มากี่ไฟนะแพ้ไฟนี้ไฟพึ่งมาแพ้ใช่ไหมก่อนหน้านี้เป็นไงบ้างครับผลงานสามไฟหลังชนะสลับกันไปครับวันนี้มีอยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษหัวหน้าคณะแล้วก็ขอโทษที่รอเชียร์ครับที่ทำให้พี่ครับจุดไหนเลยวันนี้ที่ต้องกลับไปปรับแก้ไขครับน่าจะเป็นป้องกำมัดวันนี้เราเปิดเยอะไปใช่ไหมครับฉีดมีไหมเนี่ยวันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับสองหมื่นได้นะวันนี้ได้เป็นเพลงตัวเลขนะฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับก็ฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าเลยทำให้เต็มที่วันนี้ครับครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์ก็ยังไม่เข้าที่มวยสู้เขาไม่ได้แล้วก็เป็นเพราะอะไรครับเพราะว่ากระดูกด้วยไหมหรือว่ากระดูกน่าจะสู้ไม่ได้เราแบบมวยเรากำลังจะขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเขาว่ากันไหมค่อยๆปั้นไปครับปั้นไปก็โดนบ้างอ่อนบ้างปกติเนาะมวยครับถ้าเราไม่วัดชั้นขึ้นชั้นมันก็ไม่ได้ไปนี้นี่ก็ถือว่าวัดชั้นใช่ไหมวัดชั้นขึ้นไปเราก็เป็นรองเยอะก็ขอทับนี่สักไฟสองไฟแล้วค่อยมาเจอกันอีกนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยว่ากันจุดไหนเลยวันนี้ที่ต้องกลับไปปรับแก้ไขแล้วปรับเรื่องเข่าแล้วมือตกก็ร่วงวันนี้ไม่ค่อยระวังตัวแล้วนะการป้องกันตัวเรายังมีจ่ายครับทิ้งท้ายนะครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามน้องหน่อยครับว่าแฟนมวยครับติดตามน้องเขาด้วยไฟต่อไปเราจะทำให้ดีกว่านี้นะครับโอเคครั้งนี้ก็ถือว่าไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรขอบคุณครับเป็นไงบ้างจังหวะเป็นหลักเองก็ได้เรื่องยังสารครับรถมันเดียวเร็วปานไหนเต้ยหงอยู่จะก็จะคว้าสู่ได้เออเดี๋ยวมันก็ทองมาช่วยนะครับเป็นไงบ้างครับหนูวันนี้ก็ครับก็โอเคไม่ได้อัดเลยใช่ไหมวันนี้สบายเลยครับก็ว่าจะไปเดินยก4กักแรงไว้เผื่อยก4นะอันนี้นี่ขนาดกักแรงเนี่ยครับพี่จะใส่เต็มแล้วแต่3ยกแรกนี่โหไม่เอาน้อยยก1เลยเหรอก็ปวดตัวเองหมดแล้วตอนแรกเราวางเกมวางแผนไปยังไงบ้างครับก็ว่าจะมาแก้บนเวทีเหมือนกันครับก็รู้ว่าเขาเดินอัดแล้วกะจะมาตั้งรับเคยชวนพูดถึงผู้ชกแล้วเนี่ยผู้ชกวันนี้เขามาเป็นไงบ้างก็โอเคครับอาชีพมีไหมเนี่ยมีครับประมาณเท่าไหร่ครับใช่ครับใช่ครับใครบ้านหนึ่งคนแรกครับคนแรกใครคนแรกคนไหนได้ครับอย่างวันนี้พอใจผลงานครับก็ยังไม่พอใจครับจุดไหนเลยที่ต้องไปกลับไปแก้ไขครับก็ยังถอยอยู่ครับก็น่าจะได้แก้ลูกเดินนะครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจจากชาวกาฬสินธุ์ครับวันนี้ก็สำเร็จอีกไฟนึงครับชนะติดต่อกันกี่ไฟครับ4ครับ4 5ไปตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างก็เท่าที่จะทำได้ครับก็คือทำไปเรื่อยๆครับฝาก FC ช่วยติดตามมาไฟหน้าหน่อยครับครับก็ไฟหน้าก็ฝากติดตามครับเจอกับใครก็ขอให้ฝากติดตามผลงานไปเรื่อยๆครับพูดถึงเรื่องน้ำหนักหน่อยวันนี้น้ำหนักโอเคไหมครับก็อยากได้เล็กกว่านี้วันนี้ชก100อะไรครับ108ครับ108ต่ำๆเรานะครับทำได้เท่าไหร่อยากได้สัก106 107ประมาณนี้ครับโอเคครับ